ท้ายยุคนชนข่าวในวันนี้เราไปตรวจสอบความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจดำเนินคดีกับน็อตจากกองสลากพลัดนะครับจนถึงณขณะนี้ยังเป็นการดำเนินคดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขายหวยเกินราคานะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับและคุณผู้ชมทราบไหมครับกองสลากพัดเวลาเขาขายออนไลน์ถูกไหมครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีคนซื้อเป็นจำนวนมากที่ผ่านมาก็ถูกระบุว่าเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระล่าสุดเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยฟ้องไปที่พนักงานอัยการเนี่ย400 กว่ากรัมนะครับ406กรัมโดยมีรายชื่อผู้เสียหายนะครับที่เป็นพยานหลักฐานในครั้งนี้เนี่ยนะครับ 4,214 คนนะครับโดยวันนี้พันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องนายพันธวัฒน์หรือว่าน็อตจากกองสลากพัดกรณีที่ขายลอตเตอรี่เกินราคานะครับโดยเป็นการดำเนินคดีจาก2งวดก็คืองวดวันที่16มีนาคม65และงวดวันที่30 มีนาคม 65โดยทั้ง2งวดพบว่ามีผู้ซื้อทั่วทั้งประเทศกว่า 4,214 คนและตำรวจติดตามและก็ได้รับความร่วมมือ384คนจากการกระทำความผิดทั้งหมด406กรัมคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะที่ตำรวจไปเคาะประตูบ้านก่อนหน้านี้นะไปเคาะมาได้ทั้งหมดเนี่ย384คนที่ยอมมาเป็นพยานให้กับทางตำรวจนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวของนายน็อตพันธวัฒน์นั้นเขาปฏิเสธที่จะต่อสู้คดีปฏิเสธนะฮะปฏิเสธไม่ยอมรับตามข้อกล่าวหาทั้งนี้อัยการก็นัดให้นายน็อตพันธวัฒน์มารับฟังการสั่งคดีในวันที่10มีนาคมที่จะถึงนี้เจ้าตัวยืนยันว่าให้การปฏิเสธต้องดูพยานหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนได้มาเป็นอย่างไรเบื้องต้นเห็นข้อมูลแล้วสรุปว่าลูกค้าซื้อสลากมาราคาในรวมเท่านี้นะครับแต่ลูกค้าที่ซื้อกับตนรู้อยู่แล้วว่ามีค่าบริการพร้อมกับอยากฝากไปถึงพนักงานสอบสวนใช้เวลาในการดำเนินคดีกับตนเองแค่เดือนเศษๆเรื่องก็ถึงอัยการแล้วแต่เรื่องที่มิจฉาชีพใช้ชื่อของตนหลอกลวงชาวบ้านเดือนละหลายล้านบาททั้งกล่องสุ่มแล้วก็อ้างชื่อเต็มหน้า Facebook กลับไม่มีการดำเนินคดีครับที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรอย่างข้อมูลลูกค้าผมเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็กรณีที่ผมเห็นสำนวนแล้วที่ลูกค้าผมให้ปากคำมาเนี่ยให้ปากคำมายังไงสรุปมาอย่างเดียวว่าซื้อราคาเท่านี้รวมเท่านี้แต่ลูกค้าผมรู้ทุกคนว่ามีค่าบริการอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันไป